ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเตือนประชาชนให้รับมือกับฝนที่กำลังจะตกลงมาอย่างหนักจากร่องมรสุมที่พัดผ่านแล้วก็เฝ้าระวังพายุโซนร้อนโพดุลซึ่งจะมีฝนตกร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากเลยจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็จังหวัดนครพนมค่ะก็เลยขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะนอกเหนือจากพายุลูกนี้เนี่ยก็คือช่วง 2-3 วันแล้วก็ 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ 2-3 วันข้างหน้านี้ก็ต้องระมัดระวังฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำตัวนี้ด้วยนะคะก็อิทธิพลยังส่งผลกระทบอยู่ซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นปกติในช่วงนี้เดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนมากอยู่แล้วจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำนะคะถ้ามีพายุตัวนี้เสริมเข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะได้รับฝนหนักมากเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้รับฝนหนักผลกระทบจากพายุตัวนี้นี่ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพิ่มมากขึ้น